พระในวัดของเราทั้งหมด31รูปลงมาฉัน26งดฉัน5บัดนี้สัมมาเนร2นาค3นาคจะบวชวันที่5นาคที่เตรียมจะบวชวันที่5ปีนี้รู้สึกว่านาคให้น้ำดีว่ะช่วงนี้นาคให้น้ำดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกินแต่ที่ไม่ดีก็นี่แหละแถวบ้านผือเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดอาคารบ้านคนพกป้ายพกอะไรเนี่ยโอ้กระจุยกระจายลมปีนี้ลมแรงนะลมแรงปีนี้แต่ก็นับว่าโชคดีแล้วก็ยังไม่พูดเต็มปากเต็มคำหรอกเพราะว่ายังไม่พ้นมันถ้าพ้นเดือนพฤษภามิถุนาไปแล้วจะพูดได้ในวัดของเราปีนี้รู้สึกว่าตลอดปลอดภัยลมไม่เข้าแต่เสียดหน้าเสียดหลังนะเสียดไปเสียดมาอยู่ข้างๆวัดของเรานี่แหละสวนยางขาดล้มระเนระนาดขนาดกอไผ่ยังโค่นนะสำนักใกล้ๆสำนักชีนะแต่วัดของเรารู้สึกว่าตลอดปลอดภัยปีนี้เทพเจ้าเหล่าเทวาคุ้มครองอยู่กันแต่ว่าตามไม่จริงที่วัดของเรานะที่ผ่านมาสร้างมาป่าก็ทั้ง30ปีก็ยังไม่เคยมีจังๆยังไม่เคยมีจังๆที่อันตรายแต่ก็ยังมีครั้งหนึ่งนะเมื่อ3ปีที่ผ่านมาพระอดอาหารท่านก็นั่งภาวนาหลวงพ่อวันนั้นหลวงพ่อในพรรษาหลวงพ่อก็เนี่ยพูดนี่แหละพูดใส่ไมค์อย่างนี้นะก็ไปออกวิทยุหลวงพ่อเพราะเป็นวันพระวันนั้นพระท่านก็นั่งภาวนาท่านก็นั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่นะอยู่ที่ศาลาเนี่ยนะกำลังพูดอยู่ได้ยินเสียงคลอมระดังนั้นเอ๊ะแล้วก็เงียบหลวงพ่อก็พูดไปเรื่อยหลวงพ่อก็บอกว่าเอ้ยโยมไปดูซิว่าเนี่ยมันจะลงกุฏิหรือเปล่าเสียงเมื่อกี้เนี่ยมันดังเสียงเหมือนกับเสียงทับกระเบื้องและสังกะสีถูกกระเบื้องและสังกะสีลักษณะอย่างนั้นแหละพอไปดูที่ไหนพระกำลังคลานออกมาอยู่ไปหลังคาเนี่ยยุบหมดเลยดูพระก็เจ็บนิดหน่อยโอ้ถ้าดูกุฏิแล้วก็ไม่รอดแน่ๆว่างั้นเถอะไม่รอดแน่ๆพบกิ่งซอยมันก็โอบขนาดนี้ลงตรงอันนั้นเลยแปลว่ากระเบื้องทุกแผ่นแตกหมดพระก็ได้คลานออกมาไม่เป็นไรหลวงพ่อทอพอหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็โอ้เทพเจ้าเหล่าเทวาคุ้มครองฟ้าดินคุ้มครองวะถ้าไม่งั้นตายแน่ต้องได้เผาพระแน่ๆเลยนี่วะแต่อยู่อย่างนี้แหละคล้ายๆว่ามันหมดสภาพต้นไทรนะต้นไทรมันขึ้นไปพันต้นไม้ตะแบกคือต้นไม้ตะแบกเป็นตรงกลางมันไม้ต้นไทรมันก็ขึ้นพันวันนี้ต้นตะแบกมันอยู่ข้างในมันหมดสภาพทีนี้มันเป็นโพรงมันเน่าเลยพอมันเน่าต้นไทรจะอยู่ได้ยังไงทีนี้มันก็หักเลยทีเดียวพอมันหักลงมาว่าไปที่อื่นก็ไม่ไปทับพระทีนี้กุฏิพระแปลว่าได้สร้างหลังใหม่ขึ้นมาแปลว่าเกือบจะไม่ได้ไม้อะไรสักตัวอะไรอยู่นั่นเห็นแล้วโอ้นั่นแหละคือข่าวสาหัสสากันที่มาสร้างวัดของเราก็มีครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นแหละแต่หลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าเออพระองค์ที่มาอยู่นั้นภาวนาแล้วมันคิดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเทวดาลงโทษวะเทวดาสอน
นั่งคิดนั่งอ่านนะเรียกว่านั่งด่าหลวงพ่ออยู่ก็ไม่รู้หลวงพ่อกําลังเทศเนี่ยว่าเออทำไมพูดมากนักหลวงพ่อเนี่ยจะว่าอย่างนั้นไม่รู้เออก็เลยเทวดาลงโทษนะอาการหนักพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยแหละที่สร้างวัดมาก็มีครั้งนั้นแหละก็นอกจากนั้นก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆบางทีมันเหมือนจะลงศาลาหรือเหมือนจะลงกุฏิแต่มันก็เสียดเสียดเวียงไปนั่นแหละเหมือนกับมีอะไรมีภูมิลุขะเทวดาผักไม่ให้มันลงบนหลังคาหรือว่าที่อันตรายลักษณะอย่างนั้นอ่ะเสียอยู่แต่ไม่มากเราอยู่ในป่าก็ธรรมดาอันนี้คือเราอยู่ในป่าแต่ถึงยังไงเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยกระเบื้องมุงหลังคาเนี่ยที่กุฏิต่างๆต้องเตรียมไว้นะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเตรียมไว้ประมาณปีละ200แผ่นทำไมยังเตรียมไว้ขนาดนั้นบางทีกิ่งไม้มันลอยละลิ่วมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเปี้ยงลงมาเป็น4 5 6แผ่น10แผ่น20แผ่นจะทำยังไงได้แหละกว่าเราจะไปวิ่งหากระเบื้องมันช้านะมันต้องเอากระเบื้องที่สำรองไว้ขึ้นไปสอดรีบใส่เพื่อไม่ให้ข้างล่างมันเสียหายนั้นมีอยู่กิ่งไม้มันหล่นลงมาทำให้กระเบื้องแตกวันนั้นหลวงพ่อเองจึงพยายามใช้สังกะสีแบบรุ่นใหม่แผ่นยาวๆนะใส่เข้าไปเลยแต่เพื่อไม่ให้มันแตกง่ายศาลาหลังนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อสร้างมาปี30เห็นไหมป้ายเราก็ใช้กระเบื้องมาปีที่แล้วเนี่ยมันก็ดีอยู่กระเบื้องก็พอใช้ได้อยู่จะใช้ไปอีกหลายปีแต่ว่าลิงเนี่ยลิงมันเยอะขึ้นมาใครโยมกระเบื้องเดี๋ยวก็แตกเอาเดี๋ยวก็แตกเอาโอ้ไม่ไหวลิงมาเล่นนั่นแหละวะก็เลยหาสังกะสีเอาสังกะสีรุ่นใหม่สังกะสีแผ่นยาวเขานะมามุงเลยท่านพอมามุงหลวงพ่อบอกให้ลิงนะเมืองขึ้นไปเลยวันนี้ถ้าเมื่อจะขึ้นไปลื้อมันต้องเอาค้อนตีตะปูขึ้นไปด้วยนะถ้าแต่แกจะเอามืองัดเนี่ยเดี๋ยวสังกะสีบาดตัดนิ้วมือมันมือนิ้วมือมันขาดนะวะมันก็ไม่ขึ้นไปนะหายเงียบมันก็ไม่ขึ้นไปเพราะมันขึ้นไปแล้วมันเดินไปที่ไหนก็มันไม่สะดวกมันแต่กระเบื้องไม่ได้นะถ้ามันเดินไปนะกกรักถ้ามันดังซ้ำมันเสียงดังกกรักเลยลิงจะกระโดดไปตรงนั้นนะเขย่าเนาะมันชอบที่ดังๆนะมาคราวหน้าก็เขย่าตรงเก่านั่นแหละมาคราวหน้าก็เขย่าตรงเก่านะมันจะเหลือหรือกระเบื้องใช่ไหมนี่แหละอยู่ในป่าหลวงพงไพ่เนี่ยคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเนี่ยมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นน่ะธรรมชาติอยู่ในป่าเรียนไม่จบเรียนรูหนึ่งก็ออกอย่างหนึ่งเรียนอย่างหนึ่งก็ออกอย่างหนึ่งเรียนธรรมชาตินะแต่ยังไงเราก็แก้ไขตามธรรมชาติเอาปรับปรุงแก้ไขอย่างป้ายเห็นไหมป้ายขึ้นมาลิงขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จแล้วมันยอกมันโคลนอยู่ใช่ไหมกระโดดเขย่าเขย่าปังปังปังมันเสียงดังแต่ข้าวต้นหนึ่งมากก็เขย่าอีกต้นหนึ่งมากเขย่าอีกเอาไปป่าป้ายไม่จะอยู่ได้เลยเขย่าต่อหลายครั้งต่อหลายหนมันก็พังเหมือนพวกกูบาไม่ได้มันเขย่าขึ้นมากระหาเนี่ยเถาวัลย์เก่งต้นละกำที่มันเป็นน้ำหนามเนี่ยไปมัดสายบัตรทั้งสองข้างให้มันขึ้นบัตรเนี่ยมันก็รู้จักแล้วมันก็ไม่ขึ้นอีกพอมัดเถาไอ้เก่งของต้นละกำที่เป็นน้ำหนามเนี่ยใส่เข้าไปมันก็ไปขึ้นโอ้คณะศรัทธาญาติโยมมาเยอะไปวันนี้มาจากไหนลูกหลานไปนาชิดาครับนาชิดาเต๋อเอามาไม่ไกลนี่ว่าจากนี้ขึ้นไปกราบพระภูก้อนนะพระภูก้อนโอ้สวยงามลูกหลานพระนอนของคุณแม่ปิยวรรณงามเขาแกะได้สวย
ถึงทางท่าด้านวัตถุแล้วก็ไม่แพ้ใครที่เขาทำเขาประดิษฐ์ประดอยจริงๆหลวงพ่อก็ขึ้นไปไปเห็นวัดป่าภูก้อนแต่หลวงพ่อวัดหลวงพ่อไม่มีอะไรมีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าโดงพงไพรเนี่ยเป็นป่าธรรมชาติรักษาธรรมชาติป่าธรรมชาติเนื้อที่ทั้งหมด1,350ไร่นะในวัดของหลวงพ่อกำแพงล้อมรอบมีแต่ป่านะก็มีแต่พระเท่าพระในเยอะอยู่พระที่มาปฏิบัติมาภาวนาตั้งใจภาวนาแล้วก็มีสถานีวิทยุรับเสียงธรรมจากวัดของหลวงตากลางคืนมาหลวงพ่อก็ให้อย่าไปบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้อบรมนะฟังเทศหลวงตากลางคืนประมาณ2 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มหลวงตาจะเทศแสดงธรรมโดยมากกลางคืนนะท่านจะเทศเรื่องพระอบรมเรื่องพระเท่านั้นที่หลวงพ่อไปอบรมอยู่กับท่าน10 กว่าปีนี่แหละเทศที่หลวงตาเทศนี่แหละอันเดียวกันนั่นแหละท่านอบรมพระแต่ฟังพยายามฟังให้เข้าใจเพราะว่าเทศธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยท่านเทศเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งธรรมะภาคปฏิบัติธรรมะที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ใช่ธรรมะธรรมดาแต่หลวงพ่อเนี่ยพูดไปกับเหมือนกับคดีโลกบ้างคดีธรรมบ้างปูพื้นให้คณะศรัทธาญาติโยมศึกษาจากนั้นก็ต่อยอดจริงๆกันนะไปฟังธรรมเทศนาของหลวงตาเราจะได้ฟังธรรมะตัดธรรมะที่ตัดกิเลสหลุดพ้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นนะธรรมเทศนาขององค์หลวงตาให้ฟังนะพระนะหลวงพ่อพยายามให้พระฟังแต่จะไปฟังเตลิดเปิดเปิงนะถ้าฟังเตลิดเปิดเปิงเปิดจนเคยชินเปิดทั้งวี่ทั้งวันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเปิดฟังแล้วก็ตั้งใจฟังนั่งสมาธิตั้งใจฟังถ้าฟังจบแล้วก็เอาปิดแล้วก็นั่งภาวนาต่ออันนั้นเราฟังด้วยความใส่ใจฟังด้วยความสนใจฟังแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติจะได้ผลถ้าเปิดฟังแล้วก็เหมือนกับเป็นฟังไปเรื่อยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจผลในสุดก็เลยธรรมะก็เลยไม่ซึมซับเข้าสู่จิตใจทำให้จิตใจของเราด้านเหมือนกับดินดานดินดานหน้าดินมันด้านเทน้ำลงไปมันก็ไม่เข้ามันไม่ซึมซับเพราะเหตุไรเพราะมันด้านมันฟังจนเคยชินเพราะนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเวลาฟังก็ตั้งใจฟังถ้าฟังแล้วก็นั่งภาวนาฟังเมื่อฟังจบแล้วก็ปิดก็นั่งภาวนาต่อสิ่งไหนที่เราได้ฟังมาแล้วที่ท่านแนะนำสั่งสอนแล้ววิธีการให้พิจารณาอะไรเราก็แนะนำทำคำสอนของท่านนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์สำหรับตนเองนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ดีที่ท่านแนะนำสั่งสอนแล้วท่านไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพวกเราเหมือนกับท่านชี้ขุมทรัพย์ให้พวกเราตนเองนั้นขุมทรัพย์อยู่นั้นนะไปขุดเอานะถ้าจะรวยอยากจะเป็นเศรษฐีนะถ้าว่าเราขี้เกียจเราไม่ไปขุดขุมทรัพย์มันยังอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าว่าเราเชื่อท่านแล้วก็ไปขุดดินเพื่อหาขุมทรัพย์ที่ท่านชี้ไว้เราก็ได้ทรัพย์เป็นกอบเป็นกำเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยเราก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เลี้ยงชีวิตของเราจับจ่ายใช้สอยเราท่านได้มากก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปเลยท่านก็ไม่ได้มาแบ่งเอากับเราอีกครูบาอาจารย์เฮ้ยแต่แกได้เงินคำทรัพย์สมบัติแล้วต้องมาแบ่งเรานะพระพุทธเจ้าพระหันทสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนจากพวกเราเมื่อพวกเราแสวงหาทรัพย์ได้แล้วกว่านั้นเป็นสมบัติของเราเพราะนั้นเราจึง
เชิดชูบูชาถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณเราจึงยึดว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งวันนี้ก็มีโยมวัดของหลวงพ่อนะตั้งแต่หลวงพ่อมาสร้างวัดนาคำน้อยตั้งแต่ริเริ่มท่านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเรียกว่าผู้ใหญ่ลาบ้านชุมพลปิณพระปิบิณฑบาต ทุกวันนะพอปิณฑบาตในวัดของเราปิณฑบาตสี่สายมีสี่สายการบินหลวงพ่อสายการบินเหมือนกันนะบิณฑบาตใช่ไหมสี่สายการบินนาคำน้อยแล้วก็นาคลังชุมพลห้วยเวียงงามสี่หมู่บ้านแต่บ้านชุมพลมีลูกหลานของผู้ใหญ่ที่เริ่มสร้างวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้ผู้ใหญ่บ้านกับวัดมันก็ต้องหนีกันไม่ออกชักชวนชาวบ้านมาช่วยทำการทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับพระคราวนี้ก็ท่านก็ได้จากไปแล้วตามอายุสังขารลูกหลานก็มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วันนี้หลวงพ่อบอกถูกต้องละลูกหลานไม่ใช่แต่ลูกหลานทำนะหลวงพ่อก็ทำไม่ใช่ว่าจะยุให้คนอื่นทำตัวเองไม่ทำไม่ใช่นะหลวงพ่อเนี่ยวันทำบุญรำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่หลวงพ่อชักชวนปีทุกปีที่ผ่านมาหลวงพ่อทำบุญเมื่อวันเกิดแต่ปีนี้หลวงพ่อทำบุญเมื่อสมโภชพระพุทธปฏิมาร่วมกันทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณของวัดตลอดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราอันนี้ก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแต่ลูกหลานที่มาทำบุญแต่ละครั้งก็ให้เราลำลึกบอกพ่อแม่ที่ได้ให้มรดกเราที่ดินบ้างที่อยู่กินไร่นาเลือกสวนไร่นาที่พวกเราได้อยู่ได้กินก็เพราะว่าท่านได้แบ่งมรดกให้กับเราเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพราะเราไม่มั่นใจว่าดวงวิญญาณท่านไปตกอยู่ณถิ่นใดทุกข์ยากลำบากอย่างไรพวกเราก็ควรจะอุทิศส่วนกุศลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อยกขึ้นมาให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆใช่ไหมพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศ์สกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาบุตรชายบุตรสาวที่เกิดมาจากพ่อแม่จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ถึงพวกเราจะมั่งมีสีสุขยังไงเวลาทำบุญอุทิศตักบาตรหรือว่าไปทำบุญอะไรก็ตามทำให้กับโรงพยาบาลซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้อเตียงซื้ออะไรให้โรงพยาบาลหรือว่าช่วยเหลือสาธารณประโยชน์สร้างโรงเรียนหรือว่าสร้างวัดวาศาสนาสร้างพระพุทธปฏิมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารอันไหนก็ตามสาธารณประโยชน์เมื่อทำเสร็จแล้วเราก็น้อมจิตรำลึกถึงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้คราวนี้ก็ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณของพ่อแม่ขอให้มีแต่ความสุขตกอยู่ในสถานที่ใดพ่อแม่ดวงวิญญาณตกทุกณที่ใดถ้าตกทุกข์ได้ยากขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปพวกเราในฐานะลูกๆทั้งหลายก็ควรจะรำลึกอย่างนั้นทุกครั้งที่เราได้ทำบุญอันนี้ก็คือบุตรธิดาอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเกิดมาพบใดชาติใดท่านไม่เคยลืมพระคุณของพ่อแม่พ่อแม่ดูเลี้ยงดูเรามายากลำบากขนาดไหนเราเลี้ยงดูลูกของเราเนี่ยยากขนาดนั้นแหละ
พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก็เหมือนกันกับเราเลี้ยงดูลูกของเราเพราะนั้นเราเลี้ยงมาเพื่ออะไรในใจลึกๆของพวกเราเลี้ยงมาเลี้ยงลูกขึ้นมาก็เพื่อว่าจะได้ให้เมื่อเราเท่าแก่ชราเราจะได้ลูกของเราดูแลเราเป็นทอดตอบเป็นทอดดูแลเมื่อเราเท่าแก่ชราเมื่อเราช่วยตนเองไม่ได้ในความหวังลึกๆแต่ว่าบางครั้งเราโมโหขึ้นมาเราก็ไม่ได้บอกเลยกูไม่ได้พึ่งพาอาศัยสูงหรอกถ้าสูงไม่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ทำท่าว่าขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าตามใจส่วนลึกแล้วพ่อแม่ทุกคนก็ต้องพึ่งพาอาศัยเพราะว่าจะต้องเท่าแก่ชราถ้าไม่ตายง่ายทำยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยลูกอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของสัตวโลกพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยังว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วให้เลี้ยงท่านตอบอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านยังไม่ให้ปล่อยปะละเลยอีกในถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะเราจะเห็นได้มากทีเดียวเลยพระพุทธเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดท่านจะไม่ปล่อยปะละเลยทดแทนพระคุณของบิดามารดาอย่างสุวรรณสามก็เหมือนกันชาตินั้นพ่อแม่ตาบอดอยู่ในป่าสุวรรณสามเลี้ยงดูพ่อแม่ตักน้ำมาให้อะไรมาให้เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างสุดนี่แหละถึงเกิดมาพบใดชาติใดแต่เราก็ไม่เคยมาเกิดเป็นสมัยพระพุทธองค์เกิดได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เถอะเมื่อท่านได้ตรัสรู้แล้วพระมารดาประสูติแล้วก็สวรรคต7วันก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายพอสมควรแล้วพระองค์ยังได้ขึ้นไปโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตทั้ง3เดือนเห็นไหมเขาว่าตัดทางโลกไว้เลยเอาไว้ละพอละขนาดนี้โปรดโลกพอขึ้นไปโปรดพระมารดาเป็นนั่งแสดงธรรมอยู่ทั้ง3เดือนอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอันนี้คือโปรดพระมารดาส่วนพระบิดาก็พอได้ตรัสรู้กลับเสด็จมากรุงกบิลพัสดุ์ก็โปรดพระบิดาได้สำเร็จพระโสดาบันต่อมาอีกมาเทศพระบิดาอีกได้พระอนาคามีพอป่วยที่วาระสุดท้ายพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปในที่บรรทมที่นอนของพระบิดากับพระอานนท์พระราหุลพอไปเทศให้ฟังพระบิดาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะไปเจ้าจุฑโฑทนะนะพระองค์บอกว่าส่งพระบิดาถึงฝั่งแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วจบแล้วพระบิดาไม่ใช่สวรรคตแล้วประวัตินิพพานพระบิดานิพพานแล้วใกล้ข้าว่าเป็นพระอรหันต์ทางวันนิพพานนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองข้ามเรื่องพระคุณของบิดามารดาเพราะนั้นปีนี้หลวงพ่อได้ยินใครๆมาพูดให้ฟังลูกวางแผนฆ่าพ่อฆ่าแม่หลวงพ่อได้ยินโอ้สลดสังเวชใจทำไมเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแท้ทำไมต่อไปขาดสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมให้กับลูกหลานแล้วนี่แหละมันจะได้ยินอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเราแนะนำสั่งสอนลูกหลานพ่อแม่ก็ให้ความใส่ใจในการบอกกล่าวลูกหลานเรื่องศีลธรรมจริยธรรมแล้วเรื่องอย่างนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแต่นี่มันห่างเหินทั้งโลกก็นั่นมีแต่พูดกันแต่อย่างอื่นแต่ไม่จริงมันบาปกรรมหนักในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยบาปกรรมหนักอนันตริยกรรมอนันตริยกรรม5อย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกตัดเอาไว้นะ
อนันตริยกรรม5อย่างมาตุฆาตฆ่ามารดาปิตุฆาตฆ่าบิดาอรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์โลหิตุบาททำร้ายทำลายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตไทห้อสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายคือยุโยงสงให้แตกกันสองฝักฝ่ายนี่ก็เป็นบาปหนักเรียกว่าสังฆเภทอันนี้แปลว่าอนันตริยกรรม5อย่างเป็นบาปหนักในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาฆ่าพ่อฆ่าแม่เหมือนฆ่าพระอรหันต์ถ้าเมื่อใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้าตัวเองฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วฆ่าพระอรหันต์แล้วท่านว่าชีวิตทั้งชีวิตนั้นบวชไม่เป็นพระบวชก็ไม่เป็นพระถึงใครจะรู้ก็ตามบวชเข้าไปก็ได้แต่ผ้าเหลืองกับหัวโล้นเท่านั้นแต่ว่าความเป็นพระไม่มีเพราะว่าคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจนะมันขาดไปแล้วมันหมดสภาพแล้วหมดความเป็นคนแล้วจิตใจมันดำปีแล้วจิตใจเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานเป็นสัตว์นรกแล้วถ้าออกจากร่างกายนี่ก็แล้วนะเอเวจีมหานรกเลยท่านกี่ปีจึงจะพ้นมาได้แปลว่าหมดชีวิตทั้งชีวิตนั้นแปลว่าหมดคล้ายๆกับว่าเราสั่งสมบุญบารมีมาในอดีตชาติมานมนานจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแล้วก็จริงแต่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็กลับไปนับหนึ่งใหม่บาปกรรมถึงขนาดนั้นแหละในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ได้รับทราบนะบาปหนักนะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้ายังโปรหิตให้ห่อยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝักฝ่ายนี่ว่าอนันตริยกรรม5อย่างเพราะนั้นค่อยพวกเราให้รับรู้รับทราบเอาไว้นรกสวรรค์มีจริงไหมมีจริงใครก็ตามฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็อันดับโลกอันดับแรกก็ติดโคกติดตารางนั่นแหละอันดับต่อไปเมื่อล้มหายตายจากลงไปกันนะไปสู่อเวจีมหานรกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายกรรมขึ้นมาทำไมเขาจึงถูกฆ่าอย่างนี้เขาทำไมเป็นอย่างนี้แต่เราเห็นแต่ปลายมือแต่ต้นมือเราไม่เห็นอย่างพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกข้างควายเหาะเหินเดินฟ้าได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนเป็นอัครสาวกฟังสิกับมือซ้ายของพระพุทธเจ้าอัครสาวกข้างขวาคือพระสารีบุตรเป็นมือขวาแขนขวาพระโมคคัลลาเนี่ยแขนซ้ายของพระพุทธเจ้าแต่วันดีคืนดีมาถูกโจรฆ่าอยู่ที่กรุงราชคฤห์ถ้าใครไปกรุงเมืองอินเดียจะรู้แล้วกรุงราชคฤห์อยู่ตรงไหนอยู่ในหุบเขานะพระโมคคัลลาถูกฆ่าอยู่ที่เมืองขยาศีสะถูกฆ่าโจรฆ่าแต่ทำไมพระโมคคัลลาจึงให้โจรฆ่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชที่แรกท่านก็นั่งอยู่ที่กุฏิของท่านคือโจรพวกโจรเนี่ยพวกเดรัจฉีพวกนอกศาสนาเนี่ยมันเป็นพิษภัยนอกศาสนาเขาว่าสมณะโคดมเนี่ยใครเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นผู้ประกาศเผยแผ่ช่วยสมณะโคดมเพราะว่าพระโมคคัลลาเนี่ยเป็นตัวเต็งเพราะว่าท่านประกาศให้บอกว่าคนนั้นไปนรกคนนี้ไปสวรรค์กระเหาะเหินเดินฟ้ามีอิทธิฤทธิ์อีกต่างหากคนทั้งหลายนับถือเลื่อมใสถ้าเราฆ่าพระโมคคัลลาซะคงตัดแขนพระสมณะโคดมลงไปพวกเราคงจะมีกิตติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอันนี้พวกนอกศาสนาเขาก็ลงขันกันพอลงขันก็จ้างโจร500โจรมันมีอยู่แต่โจรก็ได้รับเงินแล้วกันเข้าไปล้อมกุฏิพระโมคคัลลาพอเห็นพระโมคคัลลาขึ้นกุฏิตอนเย็นพอไปล้อมเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพระโมคคัลลาเอ๊ะมันเสียงอะไรท่านก็เสียงคนมาเนี่ยท่านก็เลยเหาะหนีเลยหายเงียบไปเพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยพวกนี้ก็เข้าไปง่วงเงียเข้าไปในห้องท่านหาท่านไม่เจอเพราะท่านเหาะไปแล้วเนี่ยพอครั้งที่สองอีกเขาก็เป็นล้อมอีกดักล้อมอีกเห็นท่านขึ้นกุฏิอีก
พอขึ้นกุฏิอีกล้อมอีกพอล้อมขึ้นไปค้นหาอีกไม่เจออีกท่านหนีอีกสองครั้งพอครั้งที่สามพระโมคคัลลาท่านมันเป็นบาปกรรมอะไรวะทำไมเขาจึงจะมาฆ่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเราเนี่ยถือสัตราอาวุธมาเนี่ยแต่ตามจริงท่านคงจะรู้แล้วล่ะอันนี้ท่านก็คงจะหลายรอบแล้วท่านก็รู้ว่าบาปกรรมในอดีตของข้าหนีกรรมในหนีไม่พ้นแหละแต่หนีคนหนีอย่างอื่นหนีพ้นแต่หนีกรรมเนี่ยหนีไม่พ้นข้าพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในอดีตข้าหนีไม่พ้นแล้วแต่พอเขาขึ้นไปครั้งที่สามพระโมคคัลลาก็นั่งจุกปุกนะท่านไม่หนีท่านไม่หนีกรรมหนีไปมันก็ยังไงมันหนีไม่พ้นอ่ะหนีกรรมหนีคราวนี้กับคราวหน้าพวกโจรผู้ร้ายเขาเอ้าอยู่นี่เว้ยค้อนเขาก็ทบเลยนะทบจนแหลกเหลวนะผลที่สุดเขาก็ลากออกมาจากกุฏิไปทิ้งไว้กลางแจ้งพอทิ้งไว้กลางแจ้งเสร็จแล้วก็พระโมคคัลลาเรายังไม่ได้กราบลาพระพุทธเจ้าเราจะปรินิพพานไปเลยไม่ถูกต้องตามอัครสาวกที่พระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายนี่ผู้มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยก่อนที่จะตายต้องไปกราบลาพระพุทธเจ้าซะก่อนแต่นี่เรายังไม่ได้กราบลาพระองค์นะจากนั้นพระโมคคัลลาเลยประสานกายพระโมคคัลลาประสานกายเกี่ยวหมอกระดูกทุกวันนี้เขาจมคาถามุมมอ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 มเลยแล้วว่าคาถาพระโมคคัลลาประสานกายแต่ในร่างกายท่านก็เป็นปกติเป็นปกติไม่เหมือนกับไม่มีอะไรแต่พอประสานกายด้วยฤทธิ์นะจากนั้นพระองค์พระโมคคัลลาก็เหาะไปกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จะได้ขอลาปรินิพพานแล้วเพราะว่าข้าพระองค์ถูกโจรทั้งหลายเขาทุบร่างกายแล้วข้าพระองค์ขอกราบลาพระองค์ปรินิพพานพระเจ้าข้าพระองค์บอกว่าไปตามการอันควรของเธอชนะโมคคัลลาแต่ว่าก่อนที่เธอจะไปนั้นเธอควรจะแสดงบุพกรรมคือกรรมดีและกรรมชั่วให้กับพวกน้องๆทั้งหลายได้ฟังให้ดูซะก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปโมกขลาครับผมจากนั้นพระโมกขลาก็กราบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วก็แสดงบุพกรรมมาข้าพเจ้าในอดีตก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้เป็นอัครสาวกเนี่ยข้าพเจ้าทำกรรมอันไหนไว้ในอดีตได้สร้างบุญอันไหนไว้ในอดีตแต่ข้าพเจ้าที่ถูกกรรมไม่ดีก็มีท่านบรรยายเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศลของท่านจากนั้นก็ลงมาจากอากาศกราบพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็เหาะไปแล้วก็ไปทิ้งขันตรงที่โจรฆ่านั่นนะเพราะลงนั้นเลยท่านก็เข้าสู่นิพพานอันนี้คือพระอรหันต์ทิ้งขันทิ้งไม่ยากนะจากนั้นคนทั้งหลายก็โจดขานกันแล้วแต่เอ้ยโมกพระโมคคัลลาเป็นอัครสาวกเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชแต่ทำไมถึงถูกโจรฆ่านะคนกันพูดไปทุกหัวและแห่งพระพุทธองค์ท่านรู้อดีตอนาคตพระพุทธองค์บอกว่าโมกคัลลาสมควรตายเพราะกรรมของตนที่ได้กระทำไว้ในอดีตโมกคัลลาสมควรตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตพระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลถามว่าอดีตกรรมของพระโมคคัลลาได้ทำกรรมอันไหนไว้หนอพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตของพระโมคคัลลาเนี่ยพระโมคคัลลาเกิดมาในภพนั้นชาตินั้นเกิดมาพ่อแม่ตาบอดพอโตมาพ่อแม่ตาบอดแล้วก็เลยแต่งพอตาบอดแล้วก็โมกคลาก็เป็นชายหนุ่มเลี้ยงพ่อแม่ทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งค่ำทั้งคืนทั้งทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนทำตักน้ำเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่ก็เห็นว่าลำบากเกินไปก็ควรจะหาหญิงที่มีตระกูลเสมอกันแต่งให้ลูกชายก็เลยไปพูดกับญาติญาติก็เลยแต่งงานให้ลูกชายพอแต่งงานมาใหม่ๆก็ดีพอแต่งมาอยู่นานๆเข้าหนึ่งลูกสะใภ้ก็เบื่อหน้าพ่อผัวแม่ผัวเถอะเนี่ยพ่อแม่ผัวพ่อผัวตาบอดเนี่ยก็หาเรื่องหาราวยุให้โมกคัลลาเนี่ยสามีถ้าจะแกรักพ่อรักแม่ฉันจะอยู่ด้วยไม่ได้ทางว่าถ้าจะให้ฉันอยู่เธอก็จะต้องไม่มีพ่อแม่ของแก
ระโมคคัลลาก็อารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าเห็นภรรยายุยงก็เลยเอาพ่อกับแม่ไปฆ่าทิ้งแต่ตำราหนึ่งในพระไตรปิฎกบอกว่าพระโมคคัลลาไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพียงแต่ไปขู่เฉยๆพ่อแม่เรียกพอใส่เกวียนไปแล้วก็พระโมคคัลลาพ่อแม่นำเกวียนไปนะเดี๋ยวผมขอไปถ่ายไปป่าซะก่อนไปถ่ายซะก่อนพอเสร็จแล้วก็กลับมากับตะโกนเสียงขึ้นมาเป็นเสียงคนอื่นฮะแต่ก่อนเป็นเสียงอีสานเนี่ยพอมาขู่ได้เป็นเสียงภาคกลางใช่ไหมทางแม่พ่อแม่ตาบอดจะไม่เห็นโอ้ลูกเอ้ยโมกขลายโจรจะมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้หนีจะได้ลูกเด้ออย่ามาใกล้เด้อฮะพอตอนนั้นโมกขลาก็เลยใจอ่อนตำราหนึ่งนะในพระไตรปิฎกนะตำราหนึ่งว่าท่านก็เลยไม่ได้ฆ่าก็เลยเอาพ่อแม่มาถึงขนาดนั้นแหละพระโมคคัลลายังถูกฆ่านะแต่ตำราหนึ่งไม่เป็นอย่างนั้นตำราหนึ่งบอกว่าถึงพ่อแม่จะเรียกร้องอย่างนั้นก็เถอะโมคคัลลายังฆ่าพ่อกับแม่ตายแล้วก็เสร็จแล้วก็ฝังไว้ในป่าแล้วก็กลับมาบ้านแต่หลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงพ่อคิดว่านะไม่ใช่มั่นใจหรอกคิดว่าน่าจะถูกน่าจะฆ่าจริงๆจึงกรรมถึงจะหนักถึงขนาดนั้นถ้าขู่เฉยๆนั่นคงจะไม่คงจะไม่หนักขนาดนั้นอันนี้คงจะฆ่านะฆ่าพ่อฆ่าแม่จากนั้นก็ฝังแล้วก็กลับมานั่นแหละพระโมกขลาดออกจากชาตินั้นแล้วกันนะนะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเลยแต่เนี่ยบาปกรรมพระโมกขลาได้ทำเอาไว้ถูกฆ่ามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ถ้าพระโมกขลายังไม่พ้นทุกข์ในชาตินี้พระโมกขลาก็คงจะถูกฆ่าอีกแต่นี้พระโมกขลาพ้นทุกข์แล้วคำว่าพ้นทุกข์คำนี้ก็เหมือนกับท่านนั่งเรือไปข้ามฟากแล้วหมาหรือว่าคนมาถึงฝั่งนี่มันหาไม่เจอแล้วหาร่องรอยไม่เจอแล้วพระโมกขลานั่งเรือไปฟากนู้นแล้วฟากทะเลฟากนู้นแล้วคนละฟากกันแปลว่าเป็นอโหสิกรรมแปลว่ากรรมให้ผลสำเร็จคล้ายๆกับว่ามันตามไม่ถึงกรรมตามไม่ถึงกรรมไม่ถึงความบริสุทธิ์จิตใจที่ท่านบริสุทธิ์แล้วนั้นนี่แหละสรุปแล้วก็คือเรื่องพ่อเรื่องแม่อนันตริยกรรม5เนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่ได้ยินที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะหลวงพ่ออ้างอิงถึงพระไตรปิฎกหรือว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมคำสอนของหลวงพ่อนะอ้างอิงมาพระไตรปิฎกท่านตรัสไว้อย่างนี้เราก็เห็นด้วยมันจริงกรรมหนำกรรมไหนทำแล้วกรรมนั้นจะตามสนองที่หลวงพ่อเคยยกบ่อยครั้งนะว่าอากตังทุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังการทำกรรมทำได้สามทางมโนกรรมคือคิดทางใจก็เป็นบาปคิดทางใจคิดซะก่อนแล้วก็ลงมือทำแล้วก็พูดเพราะนั้นทำการทำกรรมทำได้สามทางมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมการทำกรรมมโนกรรมก็ตามกายกรรมก็ตามวจีกรรมก็ตามเมื่อทำกรรมไปแล้วกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลตามมาตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปทำถ้าทำแล้วตนเองจะเดือดร้อนกรรมชั่วนั้นจะตามให้ผลเพราะนั้นเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบแนวแถวคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนให้พวกเราคิดกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลที่เราได้ยินได้ฟังเป็นยังไงถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้กรรมไม่ดีจะตามสนองแต่ตัวเองขณะที่ทำก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองโมโหโกธาใครจับไม่ได้ใครทำอะไรฆ่าไม่ได้ฆ่าเฉลียวฉลาดพวกนี้แหละพวกที่ว่าฉลาดทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละไปนอนอยู่ในคุกในตารางอยู่ในเรือนจำพวกนี้แหละพวกที่
คิดว่าตัวเองฉลาดนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะวันนี้เห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมมามากหลวงพ่อก็ได้พูดแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอะตอนนี้ไปรับพรนะแต่ในหน้าอุทิศส่วนกุศลเนาะ